การแถลงผลประกอบการ Q3 ของบริษัท Office Mate จำกัดมหาชนนะครับวันนี้ก็คงจะคุยกันสั้นๆเพราะว่าประเด็นหรือว่าความเปลี่ยนแปลงอะไรก็คงยังไม่มากต่อเนื่องจาก Q2 นะครับแต่คงจะเปิดโอกาสให้ซักถามซึ่งอาจจะมีคำถามหลากหลายในช่วงท้ายนะครับก็ในแง่ของ Office Mate Q3 นะฮะผมก็ถือว่าผลประกอบการโดยรวมของเราก็ค่อนข้างดีนะครับมีการเติบโตพอสมควรนะฮะทั้งที่เศรษฐกิจในช่วงที่ Q3 ที่ผ่านมาเนี่ยภาพรวมของเศรษฐกิจก็อาจจะยังไม่ค่อยสดใสนักนะครับแล้วก็มีความวุ่นวายต่อเนื่องตั้งแต่ Q1 Q2 ที่มีการชุมนุมทางการเมืองนะฮะก็ส่งผลให้กำลังซื้อใน Q3 เนี่ยก็ยังไม่ค่อยฟื้นตัวดีนักนะครับแต่ยอดขายของเราก็ยังเติบโตได้ค่อนข้างพอใจนะฮะก็ในแง่ของ Q3 นะฮะในแง่ของเซลล์เนี่ยเราก็มีสัดส่วนการขายเนี่ยมาจากทาง Office Mate เนี่ยประมาณ 62% ในส่วนของ B2S ก็ประมาณ 38% นะครับแล้วก็ในแง่ของ Sales Increase ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เกือบ2ดิจิตทำได้ 9.9% ก็ขาดไป 0.1 เท่านั้นเองนะครับเราก็จะได้ 10% ซึ่งให้ในแง่ของตัวบริษัท Office Mate เนี่ยเราทำได้ถึง 13.7 นะครับแต่ในส่วนของ B2S เนี่ยทำได้ประมาณ 4.2% Growth นะครับ Office Mate กำไรเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณ 18% นะฮะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับแล้วก็ Net Profit เนี่ยเพิ่มขึ้น 21.6% นะครับในแง่ของการในแง่ของผลดำเนินการเนี่ยนะฮะโดยทั่วไปเนี่ยเรามีการเปิด3สโตร์สำหรับ Office Mate นะครับทำให้ปัจจุบันเนี่ยเรามีสโตร์ที่เปิดดำเนินการอยู่ทั้งหมด51สาขาด้วยกันส่วนของ B2S เนี่ยก็มีเปิดอีก3สโตร์เช่นกันแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีเปิดดำเนินการอยู่ที่88สาขานะครับใน Q3 ครับออนไลน์เนี่ยเราก็มีการสร้างคลังออนไลน์ที่แล้วเสร็จแล้วนะครับตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะครับแล้วก็มีการพัฒนาเว็บดีไซน์ใหม่ๆมีฟีเจอร์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็จะให้เห็นถึงสโตร์ Office Mate นะครับที่สมุทรสาครนะเราก็เปิดอยู่ข้างในศูนย์โลตัสนะครับรวมไปถึงเซ็นทรัลศาลายาแล้วก็ที่โรบินสันฉะเชิงเทราก็จะเห็นได้ว่าโมเดลของ Office Mate เนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับสไตล์ดั้งเดิมเมื่อสักปี2ปีที่แล้วนะครับเราก็จะทำให้ร้านที่ค่อนข้างจะมีพื้นที่กระชับลงนะครับไซส์ก็ไม่ใหญ่มากนะอยู่ที่600ถึง700ตารางเมตรนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าในโซนด้านหน้าเนี่ยเราก็เอาเรื่องของ Digital Catalog หรือ E-Ordering เข้ามาผสมผสานนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยยอดขายในส่วนของ E-Ordering เนี่ยคิดเป็นประมาณสัก 10% ของยอดขายสโตร์เลยนะครับซึ่งก็ถือว่าในช่วงเริ่มต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยยอดขาย e-ordering ของที่สโตร์เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีการที่เราพัฒนา e-ordering ที่หน้าสโตร์เนี่ยมันทำให้ระยะยาวเนี่ยเราสามารถทำสโตร์ format ที่เล็กลงเรื่อยๆได้นะครับตอนนี้เนี่ยเรากำลังพิจารณาไปถึง format size ประมาณสัก100ตารางเมตรด้วยซ้ำนะฮะซึ่งก็อาจจะใช้ electronic ordering เข้ามาผสมผสานมากขึ้นถ้าเรามีสโตร์ size ได้ประมาณสัก100ตารางเมตรเนี่ยโอกาสที่เราจะเปิดสาขาตามหัวเมืองหรือตามออฟฟิศบิลดิ้งต่างๆเนี่ยหรือตามชุมชนต่างๆเนี่ยก็จะเกิดง่ายขึ้นเพราะปัจจุบันเนี่ยเราค่อนข้างประสบปัญหาเหมือนกันในการที่จะหาพื้นที่ประมาณสัก600-700ตารางเมตรในการเปิดสโตร์ของเรานะครับแต่ระยะยาวเนี่ยพอเราเอาระบบออนไลน์มาผสมกับระบบรีเทลเนี่ยมันทำให้สโตร์ของเราใช้สเปซน้อยนะฮะแล้วก็จะเป็นแหล่งที่ให้บริการเสริมอื่นๆมากขึ้นยกตัวอย่างเช่น Printing Solution ซึ่งก็จะอยู่ที่หน้าสโตร์นะฮะแล้วก็จะมีเมนู drop down ให้ลูกค้าเลือกจะพิมพ์นามบัตรแล้วก็มีเป็นฟอร์มสำเร็จรูปให้ลูกค้าเลือกเป็นร้อยๆแบบเลยนะไม่ว่าลูกค้าจะทำธุรกิจร้านอาหารจะทำธุรกิจSME อื่นๆทั่วๆไปเทรดดิ้งหรือร้านทำผมอะไรต่างๆเนี่ยสามารถจะไปเลือกทำนามบัตรที่สโตร์เราได้นะครับแล้วในอนาคตเนี่ยสโตร์ก็คงจะปรับรับเป็น business service ต่างๆมากขึ้นนะครับภาพรวมก็คือเหมือนกับเป็น convenience store สำหรับภาคองค์กรนะนั่นคือสโตร์ Office Mate ในอนาคตอย่างปีหน้าเนี่ยเราก็จะเริ่มเปิดอีกส่วนหนึ่งที่เป็น service ก็อย่างเช่นเป็น drop point นะฮะก็อีกหน่อยสามารถส่งพัสดุส่งสินค้าที่อยากจะส่งขายของออนไลน์เนี่ยได้ที่สโตร์ Office Mate ทุกสาขานะครับซึ่งจะทำให้ลูกค้าเนี่ยง่ายและสะดวกเพราะว่าในสโตร์เราเนี่ยเรามีสินค้าประเภทแพ็กเกจจิ้งแฮนดลิ่งเป็นเซกชันใหม่ที่อยู่ในสโตร์ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเห็น B2S นะครับที่ Beehive ที่เมืองทองธานีแล้วก็ที่เซ็นทรัลศาลายา
ะครับรวมไปถึงโรบินสันฉะเชิงเทรานะสำหรับ B2S เนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนเรื่องโปรดักต์ค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะว่าอนาคตเนี่ยแคตตากรีของหนังสือของเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยก็จะต้องถูกเปลี่ยนไปมากพอสมควรนะครับตอนนี้แอสซอร์ทเมนต์ก็มีการรีวิวแล้วก็ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาระยะยาวก็คงจะทำให้ B2S เนี่ยเป็นไลฟ์สไตล์สโตร์นะครับแล้วก็เป็นแหล่งรวมแกดเจ็ตจากทั่วโลกนะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีการคอนเน็กกับทางฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปหรือรวมไปถึงฝั่งญี่ปุ่นนะในการที่จะซอร์ซิ่งสินค้าที่เป็นลักษณะพวกแกดเจ็ตที่อินเทรนด์เข้ามาที่สโตร์ B2S มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นแวร์เฮาส์ออนไลน์นะครับที่อยู่ที่บางนากิโลเมตรที่18นะครับซึ่งเราก็เช่าทาง WHAอยู่นะครับก็มีการจัดวางระบบอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็น่าจะทำให้ปีหน้าเนี่ยสินค้าที่อยู่ในคลังของเราเนี่ยเพิ่มไปได้ถึงประมาณแสนกว่า SKU ได้ค่อนข้างแน่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์โฉมใหม่นะครับก็จะเห็นได้ว่าเรามีการปรับแคตตากรีที่จะมาอยู่ด้านซ้ายมือเมื่อก่อนนี่จะอยู่ด้านบนนะแคตตากรีตอนนี้เราก็แบ่งเป็นประมาณสัก 17-18 แคตตากรีนะครับก็จะทำให้ลูกค้าหาง่ายขึ้นนะฮะรวมไปถึงระบบ Search Engine เนี่ยซึ่งเราก็มีการโคกับทาง Google นะครับในการพัฒนา Search Engine ในเว็บไซต์ซึ่งตอนนี้ Google ก็ถือเป็นพันธมิตรที่สำคัญของเรานะครับเรามีสินค้าที่เป็น Hot Item นะครับที่จะเป็นไฮไลท์สำหรับแคตตากรีต่างๆรวมไปถึง Flash Deal ซึ่งสามารถจะทำให้ลูกค้าที่เข้ามาในเว็บของเราเนี่ยพบกับสินค้ารายการโปรโมชั่นที่โดดเด่นทุกๆวันโดยที่เปลี่ยนเวียนไปเรื่อยๆนะฮะรวมไปถึงเราก็เปิดฟังก์ชันใหม่ก็คือ redeem โดยใช้ point the one card มาซื้อสินค้าในเว็บโดยไม่ต้องใช้เงินสดได้แล้วนะครับเพียงแต่ตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงของเรียกว่า soft launch นะฮะเพื่อเทสระบบอะไรต่างๆในตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยเราคงบุกในเรื่องของ redeem center ร่วมกับ the one card มากขึ้นนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เราจับเทศกาลของขวัญ นะฮะก็มีการขายกระเช้าแฮมเปอร์ต่างๆรวมไปถึงชุดของขวัญสำหรับลูกค้าที่อยากจะซื้อไปจับฉลากงานปีใหม่อะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะหรือมอบให้กับคนที่นับถือคนที่รักนะครับของขวัญกระเช้าของขวัญนี่ค่อนข้างขายดีเพราะเราเอากระเช้าของท็อปเข้ามาจำหน่ายนะครับยอดขายก็เราเล็งๆไว้ว่าเป็นหมื่นกระเช้าเลยนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ทำได้มากกว่า 6-7,000 กระเช้าแล้วครับคราวนี้ในส่วนของการขยายธุรกิจนะฮะเราก็ยังมีแผนที่จะขยายสโตร์ออฟฟิศเมดเนี่ยนะครับอีก8สโตร์ B2S นี่10สโตร์แต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเราคิดว่าปีนี้ Office Mate คงขยายได้ประมาณสัก4สาขานะฮะเพราะอีก 2-3 สาขาเนี่ยมันมีการเลื่อนไปอยู่ช่วงต้นปีหน้าเนื่องจากว่าทางพื้นที่เนี่ยเขาส่งมอบให้เราไม่ทันนะครับ B2S ก็คงจะเปิดไปแล้ว3นะฮะใน Q4 นี่เปิดอีก6นะครับซึ่งก็พยายามเร่งว่าใน Q4 เนี่ยน่าจะเปิดได้ตามเป้านะครับค่าเงินลงทุนงบประมาณลงทุนเนี่ยก็ยังอยู่ที่ประมาณ500ล้านบาทนะครับในส่วนของออนไลน์เนี่ยเราก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยในเดือนธันวาคมเนี่ยเราก็ตั้งเป้าว่าเราจะมีสินค้าอยู่ถึงประมาณ 50,000 SKU นะครับซึ่งก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาเราก็สามารถมีสินค้าหลากหลายให้เลือกใช้นะครับครับในส่วนของ financial เนี่ยผมก็จะต่อให้ทางทีม IR นะฮะตามที่คุณวรวุฒิได้เรียนนะคะว่าในไตรมาสที่3นะคะทางกลุ่มของ Office Mate เองเนี่ยก็ถือได้ว่ามีผลประกอบการที่ดีแล้วก็โดดเด่นในแต่ในเมื่อเปรียบเทียบกับในไตรมาสอื่นๆที่ผ่านมานะคะส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากทางตัว Office Mate เองนะคะที่ว่าในแต่ละ category เนี่ยก็สามารถมีอัตราการเติบโตที่ดีนะคะโดยในไตรมาส3เนี่ยสำหรับตัว Office Mate เนี่ยนะคะก็จะมีการเติบโตได้ดีในส่วนที่เป็น Writing Instrument นะคะตัว B2S เองก็เหมือนกันนะคะส่วนที่เป็น Stationaries เนี่ยก็สามารถทำยอดขายได้ดีเช่นกันนะคะมาดูเป็นภาพรวมก่อนนะคะว่าใน9เดือนนะคะรายได้หลักของทางกลุ่ม Office Mate เนี่ยก็ยังคงมาจากเป็นส่วนที่มาจากการขายของนะคะโดยมียอดของการขายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 92% นะคะแล้วก็มีส่วนของที่เป็นรายได้อื่นๆนะคะอีกประมาณ 8%สำหรับในไตรมาสนี้นะคะตัวรายได้จากการขายนะคะมีอัตราการเติบโตเนี่ยประมาณเกือบ 10% นะคะถ้าคิดเป็น9เดือนเนี่ยก็ยังเติบโตอยู่ประมาณ 6% นะคะในส่วนของกำไรขั้นต้นนะคะ gross profit เนี่ยมีอัตราการเติบโตในไตรมาส3เนี่ยประมาณ 18% เป็น9เดือนก็จะอยู่ที่ประมาณเกือบ 9% ค่ะ EBITDA
ประมาณ 18%